อายุเกิน80มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมาระวังกันแค่โควิดแต่อาจจะต้องระวังวัคซีนโควิดด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาไหลค้างแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่โปรตุเกสหรือว่าเ,เป็นคุณหมอที่ฟลอริดาที่อเมริกาว่าฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วซึ่งยังไม่ได้ฟันธงว่าใช่เป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่า เหมือนเขาจะยังสอบสวนกันอยู่แต่ก็มีออกมาอีกว่าตรงนี้คือผู้สูงอายุอายุเกิน80ก็หมายความว่าอายุต่ำกว่า80คงไม่ได้เสี่ยงเท่ามั้งเสียชีวิตไป20กว่ารายเพราะว่าฉีดวัคซีนโควิดของบริษัทหนึ่งที่ดังมากคือจากที่ออบรู้มาเนี่ยวัคซีนตอนนี้มันมีอยู่2ประเภทคือวัคซีนเทคโนโลยีเก่ากับวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ที่มีปัญหากันตอนนี้มักจะเป็นวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ เพราะว่าสามารถผลิตได้อย่างเร็วและก็มีเป็นจำนวนมากโดยที่เขาเหมือนเป็นการ Copy DNA หรืออะไรสักอย่างคือเขาสร้างไอ้ตัวตัวเชื้อขึ้นมาใหม่เลยที่จะเอามาทำเป็นวัคซีนแต่ว่าวัคซีนเทคโนโลยีเก่าก็คือเอาเชื้อตายมาเอาเชื้อตายมาผลิตเขาว่ามันยากกว่าและมันก็แพงซึ่งประเทศเราก็กลุ่มแรกๆที่จะฉีดสักสองล้านโดสเนี่ยก็คือวัคซีนเทคโนโลยีเก่าก็คือของจีนซึ่งแพง แล้วก็เขาว่ามันเป็นเพราะเทคโนโลยีเก่าก็เลยความเสี่ยงเลยน้อยกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีที่เอาเชื้อตายมาของจีนนะของจีนก็คือได้ใช้กับไข้หวัดใหญ่มาแล้วกับโปลิโอกับโรคอื่นๆฉะนั้นก็เลยคิดว่ามีความปลอดภัยสูงกว่าแต่วัคซีนเทคโนโลยีเก่าก็จะประสิทธิภาพต่ําสุดท้ายซีโนแวคที่พูดไปวันก่อนก็จะได้แค่50จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่วัคซีนเทคโนโลยีใหม่เนี่ยของทางอเมริกานเนี่ย ก็เกกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาเคลมแต่ว่ากลายเป็นว่ามันยังไม่เคยถูกทดลองมาก่อนไงก็เลย90%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าซึ่งมันเพิ่งจะมีเราก็ไปจะไปโทษเขามากก็ไม่ได้แต่ว่าเขาก็เหมือนกับโลกนี้ก็ยังหาสาเหตุกันอยู่ว่าคนที่ฉีดวัคซีนเจ้าดังไปแล้วแล้วเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะวัคซีนจริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆจากข่าวนี้คือถ้าอายุเยอะ กลายเป็นว่านอกจากระแวงโควิดว่าเพราะเพราะโควิดนี้คือทําอะไรคนอายุน้อยไม่ได้แต่เกิดคนอายุเยอะที่มีภูมิต้านทานต่ําหรือว่าเป็นเบาหวานก็จะเสี่ยงใช่ไหมก็ต้องมาระวังวัคซีนด้วยระวังโควิดแล้วต้องระวังว่าฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยถ้าอายุเกิน80ก็ทางนอร์เวย์เนี่ยก็บอกว่าวัคซีนโควิด19เนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงเกินไปสำหรับเวลีโอก็คงจะสัก80ขึ้นไปแล้วก็ป่วยระยะสุดท้าย คือเขาจะไปฉีดเพื่อให้ลดความเสี่ยงจากโควิดใช่ไหมกับกลายเป็นว่าไปทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้นแทนก็ทางการนอร์เวย์ก็บอกว่ามีอยู่23คนเลยนะที่เสียชีวิตในประเทศของนอร์เวย์เนี่ยซึ่งรักษาความเพอร์เฟกตมาเหมือนกันเพราะว่าประเทศในยุโรปอื่นๆเขพุ่งกันหมดแต่ว่านอร์เวย์เนี่ยเพอร์เฟกที่สุดในยุโรปแล้ว ไม่รู้ว่า23คนนี้จะนับเป็นการเสียชีวิตด้วยโควิดหรือเปล่าเพราะไม่งั้นแล้วตัวเลขจะกลายเป็นไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่แล้วอยู่ดีพุ่งมาทีเดียว23คนอาจจะไม่นับก็ได้นะอ่าก็คือเสียชีวิตในระยะเวลาสั้นๆเลยหลังจากที่ได้รับโดสแรกของวัคซีนคือวัคซีนต้องฉีด2โดสใช่ไหมฉีดไปเข็มหนึ่งปุ๊บยังไม่ใช่ทํางานทันทีต้องรออีกช่วงหนึ่งสักหลายอาทิตย์แล้วก็ไปฉีดเข็มที่2แต่ตอนนี้เหมือนว่าเริ่มมีบางบริษัทแล้วที่ทําว่าฉีดเข็มเดียวจบอะไรอย่่าางงเีี้้้ก็ริมมบแลว กว่าของเราจะเอามาผลิตกว่าของเราจะได้เริ่มฉีดป่านนั้นตกรุ่นไปแล้วหรือเปล่าวัคซีนที่จะเอามาผลิตนะ่ะเพราะว่าเจ้าที่เขาคิดแค่เข็มเดียวจบก็เริ่มจะโผล่มาแล้วหลังจากที่ได้ชนะสูตรไปแล้วสิบสาายผลปรากฏว่าอ,อาจจะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สูงอายุมากและที่สําคัญคือร่างกายอ่อนแอคือสรุปว่า คือถ้าร่างกายอ่อนแอมีความเสี่ยงทุกเรื่องฉะนั้นโควิดเนี่ยเสี่ยงเฉพาะกับคนที่ร่างกายอ่อนแอทั้งตัวเชื้อด้วยถึงแม้ว่าจะหวังพึ่งวัคซีนแต่เกิดร่างกายอ่อนแอก็อาจจะเสี่ยงด้วยเหมือนกันฉะนั้นการป้องกันตัวเองเนี่ยน่าจะดีกว่าแบบที่เราทํากันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าโรคนี้ก็ยังคลายความกังวลไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ลองฉีดวัคซีนคือเขาบอกว่าสําหรับคนที่ร่างกายอ่อนแอแม้ผลข้างเคียงจากวัคซีนจะไม่ร้ายแรง ก็ยังทําให้มีความเสี่ยงร้ายแรงได้คือถ้าคนร่างกายอ่อนแอยังไงก็เสี่ยงอยู่ดี แต่เขาก็ยังไม่ได้เลิกจะให้ฉีดนะเขาบอกว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยหรือคนมีสุขภาพที่ดีเนี่ยควรจะเลี่ยงการฉีดวัคซีนนะก็พร้อมจะมาเสี่ยงด้วยกันเถอะอะไรอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวโรคนี้เดินต่อไม่ได้เพราะว่าเรารอวัคซีนมาตั้งนานฉะนั้นอายุน้อยมาเสี่ยงกันที่เขาเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยอายุเยอะร่างกายอ่อนแอเอ้ยนี่มันคําพูดเหมือนตอนเตือนโควิดเลยนะว่าจริงๆเราเสี่ยงแค่เฉพาะคนที่อายุเยอะกับร่างกายอ่อนแอคือมีคนบอกว่าเ,เป็นคนเปราะบ,บาง อ่าฉะนั้นคนปลอดบ,บางเท่านั้นที่เสี่ยงฉะนั้นเราต้องมาร่วมกันฉีดวัคซีนหมายถึงตามที่เขาบอกในนี้แล้วก็บริษัทที่เป็นต้นคิดของวัคซีนที่ฉีดแล้วเสียชีวิตไปยีิบสามคนเนี่ยยังบอกว่าตัวเลขที่โผล่มาขนาดเนี้ยนะเอ่อมันก็ยังเป็นตัวเลขที่เราได้คาดไปแล้วมันยังไม่น่าตกใจหรออ่าครับ แล้วไอ้ที่เสียชีวิตไปคือใครจะรับผิดชอบคือเหมือนว่าเสี่ยงมันก็ต้องเสี่ยงอะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เยอะมันไม่เยอะเขาฉีดไปเป็นล้านคนแล้วเสียชีวิตแค่นี้เองเขากําลังจะสื่อว่ามันต้องมีแพ้บ้างเนี่ยอเมริกานเนี่ยฉีดไปหนึ่งจุดเก้าล้านคนแล้วมีรายงานคนที่แพ้อย่างรุนแรงแค่ยี่ิบเอ็ดคนเท่านั้นเองน้อยมากแต่มันก็มีโอกาสเกิดใช่ไหม ก็ตัวเลขเนี่ยมันดูเยอะเพราะว่าประเทศในยุโรปเนี่ยหลังจากที่อนุมัติให้ฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไปเร่งฉีดในผู้สูงอายุกันใหญ่เลยก็ซึ่งเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบ,บางฉะนั้นไอ้ตัวเลขตรงเนี้มันจะสูงขึ้นก็ไม่น่าแปลกแต่เกิดว่าเขากําลังจะสื่อว่าถ้าฉีดกับคนอายุน้อยเนี่ยตัวเลขที่มีปัญหามันจะไม่สูงหรอกมันสูงเพราะว่าฉีดให้ผู้สูงอายุครับเราก็เข้าใจความเสี่ยงว่ามันจะต้องมีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดฉีดแล้วเนี่ยให้สิทธิพิเศษกับเขา ว่าเข้าไปประเทศไหนแล้วก็ไม่ต้องกักตัวอันนี้จะโอเคมากว่าจะให้คนมายอมเสี่ยงคือคิดดูว่าคนไม่ได้กลัวอยู่แล้วอะแล้วจะไปบีบให้เขาฉีดนี่เขาก็ไม่อยากฉีดดีเพราะว่ายังไงก็มีผลข้างเคียงอยู่ดีใช่ไหมล่ะแต่แถมยังมีคนเสียชีวิตอีกซึ่งคนเสียชีวิตที่ว่าเป็นพยาบาลกับหมอที่ฟลอริดาเนี่ยก็ยังไม่ได้แก่นะ40กว่า50กว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะว่ายังไงนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่โฟกัสการฉีดไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งก็คือผู้สูงอายุนั่นเองเสียฉีดไปแล้วสามหมื่นสามพันกว่าคนเอ,อ๊ะฉีดน้อยนะแต่ว่าฉีดไปแล้วยังเจอยี่สิบสามคนนี้ก็ประมาณสักศูนย์จุดเจ็ดต่อหนึ่งพันอะไรเงี้ยที่จะเจอคนที่มีโอกาสเสียชีวิตอ่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงคืออ๊อฟยังคิดว่าช่วงนี้โลกเขาต้องพยายามปิดข่าวเรื่องวัคซีนหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไอ้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับวัคซีนอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าโลกนี้จําเป็นต้องได้รับการฉีีดววัคซนนอย่่างเ คือโรคต้องได้รับการฉีดวัคซีนฉะนั้นคนที่เสียชีวิตนี่จะไม่เกี่ยวกับการฉีดหลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดในฝรั่งเศสมีรายงานว่าผู้ป่วยคนหนึ่งที่อยู่ในแคร์โฮมก็ได้เสียชีวิตภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดวัคซีนแต่ทางการก็บอกว่าจากการสืบประวัติแล้วเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับวัคซีนเลยแล้วมันเป็นข่าวอะไรไงอ๋อเสียชีวิต2ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีนไง คือยังไงต่อให้เสียชีวิตยังไงถ้าจํานวนไม่เยอะเขาก็ต้องทําเป็นลืมๆม,มันไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกสี่เคสที่ไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่ามีอาการรุนแรงแล้วก็หัวใจเกือบจะหยุดเต้นหลังจากที่ได้รับวัคซีนคือเรามาถึงจุดที่ต้องเลือกว่าถ้าเราเอาวัคซีนโบราณประสิทธิภาพก็จะต่ําก็คือแบบของจีนเราไม่ได้บอกให้ไปเลือกของจีนซึ่งบังเอิญมีตระกูลยักษ์ๆของไทยเนี่ยถือหุ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะ สายตระกูลเขาจะเชื่อมโยงกับบริษัทนี้ยังไงก็ไม่รู้นะก็ใช้เทคโนโลยีเก่าราคาแพงแต่ว่าประสิทธิภาพก็ต่ําคือดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรดีแต่ว่าข้อดีคือความเสี่ยงก็น่าจะต่ํากว่าพวกนั้นเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ได้รับความพิสูจน์มาแล้วถึงความโบราณว่าปลอดภัยแต่ช้าแพงที่เราต้องเลือกอีกแบบหนึ่งคือถูกกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ประสิทธิภาพตั้ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์คือต้องเลือกแล้วว่าประสิทธิภาพต่ํา แต่ปลอดภัยหรือประสิทธิภาพสูงแต่มีความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนเพราะว่าเพิ่งจะมีเลยยังทดลองกันไม่มากแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีข่าวหนึ่งเอามาเสริมก็ที่บอกว่าคุณหมอที่อยู่ในฟลอริดาเนี่ยฟลอริดาฟิสิเชียนเดทหลังจากที่ได้รับการฉีดก็คือเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดก็เลยสงสัยว่าเอาเรื่องนี้ใครที่เสียชีวิตหลังจากได้ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว ใครรับผิดชอบหมหมายถึงว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรหรือว่าเออแล้วเขาก็จะบอกว่าตัวเลขมันยังไม่เยอะก็เสียชีวิตไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยยังไงต่ออันนี้ไม่รู้นะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยแก่หรือยังอะ่ะก็น่าจะยังนะเขาบอกว่าคุณหมอท่านนี้ได้เสียชีวิตจากอาการเออโรคเลือดที่รุนแรง16วันหลังจากที่ได้รับวัคซีนของบริษัทชื่อดังคุณหมอท่านนี้อายุแค่56ปีเท่านั้นเองเสียชีวิตจากเลือดออกในสมองอย่างรุนแรง สิบหกวันหลังจากฉีดวัคซีนอย่างที่บอกเหมือนว่าระยะสั้นๆหลังจากที่ได้รับวัคซีนคนนี้ก็คือเหมือนว่าร่างกายก็มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเกล็ดเลือดที่ไม่สามารถทําได้อย่างปกติแล้วก็ท่านบริษัทผลิตวัคซีนก็พูดเหมือนเดิมว่าเออในเคสนี้เนี่ยพวกเราไม่ไม่คิดว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงวัคซีนลองบอกว่าเชื่อมโยงไปถึงนี่เดี๋ยวขายไม่ออกแน่เพราะว่าประเทศต่างๆเขาซื้อไปกันเยอะแล้วอะ ครับอออาจจะพูดหลายๆมาเยอะแต่ว่าเพื่อนๆก็สบายใจกันได้นิดนึงมันมีความเสี่ยงอยู่แหละแต่มันจะน้อยมากเพราะว่าอเมริกามีคนฉีดวัคซีนเจ้าดังนี้ไปแล้วถึงเก้าล้านคนแล้วก็เอ่อเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นเคสแรกหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีอาการแค่อ่อนเพลียแรง,งปวดหัวเท่านั้นเองนะก็โลกนี้ตอนนี้จําเป็นต้องฉีดวัคซีนแล้วทุกคนพร้อมจะมองข้ามเรื่องนี้กันไปเพราะว่าเราต้องเดินหน้า ก็สรุปว่าจากข่าวนี้คือเขาก็ยังจะวิจัยกันอยู่นะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็จะมีการรายงานออกมาทีหลังนะแต่อันนี้เราคิดเล่นๆว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววิจัยอีกสักปีหนึ่งแล้วกันถึงสาเหตุการของว่าใครเสียชีวิตเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ฉีดกันไปสักครึ่งโลกก่อนี๋ยวค่อยมาเฉลยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าว่าเสียชีวิตเพราะวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายออบออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นคนที่ขานเรื่องวัคซีนนะถ้ามันมีเร็ว เราได้ฉีดเร็วแล้วก็ผลข้างเคียงแทบจะไม่มีก็คงจะดีอันนั้นคืออุดมคติแต่แค่เสียดายนิดนึงว่าโลกนี้สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยวิธีการดั้งเดิมของเราคือใส่หน้ากากเป็นระยะห่างล้างมืออยู่แล้วแต่ว่าคนในโลกอิสระเสรีเขาก็จะไม่ค่อยยอมทำกันเขาก็ติดเชื้อพุ่งส่วนโลกของการบีบบังคับทางสังคมอย่างแถบๆนี้เขาก็กลัวกันมากเกินไป ตัวเลขก็ต่ําจนไม่รู้จะต่ํำยังไงก็ยังกลัวกันอยู่ดีก็เลยว่ามันไม่มีความสมดุลเอาซะเลยทั้งทั้งที่จริงๆแค่ป้องกันตัวเองอย่างที่บอกก็โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นความจําเป็นไปแล้วฉะนั้นต่อให้มีอีกสักกี่เคสเนี่ยเขาจะยังไงจะต้องรีบฉีดกันเพราะหวังว่าฉีดแล้วมันจะโรคมันจะดีขึ้นหมายถึงโรคของเราเนี่ยนะไม่ใช่โครคภัยแค่เจ็บเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า ตอนนี้เขาเร่งฉีดกันแล้วแล้วยังไงมันจะดีขึ้นอย่างจริงอย่างที่เขาว่าไหมเราก็หวังนะให้มันดีนะเราก็ขี้เกียจมาอยู่ในภาวะนี้แล้วอะ่ะเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ